๊อฟพิชยะจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้พี่ชายแบงค์พิเศษถึงกับปล่อยโฮเลยนับว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวนิธิไพศาลกุลที่ล่าสุดก๊อฟพิชยะได้จัดวันเกิดให้พี่ชายสุดที่รักอย่างแบงค์พิเศษพร้อมพี่น้องและคุณพ่อคุณแม่รวมตัวกันปาร์ตี้เล็กๆกันในครอบครัวซึ่งหนุ่มก๊อฟได้จัดเซอร์ไพรส์ด้วยของขวัญชิ้นใหญ่หลังจากที่พี่แบงค์เห็นของขวัญเป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้าตัวสวยเจ้าตัวก็น้ำตาไหลแบบห้ามไม่ได้ซึ่งใจที่น้องชายซื้อให้เป็นภาพที่น่ารักและอบอุ่นใจมากจริงๆทั้งนี้ในปาร์ตี้เล็กๆของบ้านเป็นวันเกิดของคุณพ่อด้วยเช่นกันงานนี้จึงอบอุ่นคูณ2เข้าไปอีก